ไปครับค่ะเดี๋ยวมาต่อเนื่องกันนะคะสำหรับการมาสัมภาษณ์พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชนะคะอดีตผบ.ตร.ค่ะแน่นอนแล้วเมื่อสักครู่นี้เราฟังที่มาที่ไปว่าโครงการนี้มีที่มาอย่างไรแต่ว่าวันนี้มันมาสะดุดตรงที่มันจะไปต่ออย่างไรนะคะเดี๋ยวมาพูดคุยกับท่านเสรีพิสุทธิ์กันต่อเลยนะคะคือวันนี้โครงการมันดีนั่นท่านเสรีค่ะแต่ว่าปรากฏว่ามันมาลักษณะของประชาชนเองเนี่ยพอได้ยินคำว่ารัฐครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งคือแต่เดิมมันเป็นรัฐใช่ไหมคะคือมาร่วมจ่ายคนก็มีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะมันเป็นสิทธิ์ที่รัฐเองจะต้องจัดสวัสดิการให้กับประชาชนค่ะมองตรงนี้ดีไหมคะประชาชนก็มองถูกแล้วนะฮะว่ามันเป็นเรื่องของรัฐนะที่จะต้องดูแลประชาชนนะฮะทุกเม็ดนะครับโดยเฉพาะในเรื่องนี้เพราะเป็นประจักษ์ที่ถูกไหมที่เราจะต้องจัดการให้ไม่ว่าจะใช้โมมาเท่าไหร่นะจะถ้าถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนเลยถูกไหมฮะนะจำเป็นนะอย่างอื่นไม่จำเป็นต้องตัดไปอย่างที่ผมบอกว่าไปซื้ออาวุธชุดโทรกรอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ลบกันเท่าไหร่จำเป็นแต่วันนี้คนเจ็บป่วยคนจะตายแล้วนี่นะคุณจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงเพราะฉะนั้นคุณควรจะต้องมาใช้โมมาในเรื่องแบบนี้ก่อนนะฮะแล้วก็ที่บอกว่างบมามันเพิ่มขึ้นผมก็ให้ข้อเสนอแนะไปแล้วว่าให้แยกเงินเดือนของแพทย์เภสัชนะครับหรือพยาบาลที่ไปรวมอยู่ในงบนี้มันก็ไม่พอดิใช่ไหมเอากลับมาให้เหมือนกระทรวงระบบกรมอื่นซะใช่ไหมคือมาอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขนะให้กระทรวงสาธารณสุขตั้งงบไปถูกไหมฮะแล้วจะมาบอกตอนนี้พรบงบมารนะครับมันผ่านไปแล้วเรียบร้อยแล้วไม่ได้กำหนดเงินเดือนแพทย์เพิ่มอะไรต่างไว้ถูกไหมมันก็ทำได้รัฐบาลมีงบการตั้งหลายแสนล้านถูกไหมที่จะไปใช้จ่ายไม่ใช้จ่ายอะไรเลยอันนี้ถ้าถือว่าถ้าจะมาดูแลเรื่องสุขภาพพี่น้องประชาชนรัฐต้องยอมจ่ายตัวนั้นมาดิมาเป็นเงินเดือนแพทย์เภสัชพยาบาลนะให้กระทรวงสาธารณสุขจ่ายไปเลยใหญ่ไปยุ่งกับงบนี้งบนี้ให้เป็นเรื่องการดูแลสุขภาพประชาชนอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็สำนักงานสปสช.เนี่ยนะมันใหญ่เกินไปแล้วตอนแรกก็เข้ามาเล็กๆกันนะมาจัดการภาระกิจไม่มีเท่าไหร่เลยนะแต่ตั้งสำนักงานทำไมใหญ่ขนาดนี้แล้วคนเงินก็กินเงินงบประมาณต่างๆมากใช่ไหมอย่างที่ผมบอกไว้ตั้งต้นนะไอ้ยังมาตั้งสำนักงานตาขายก็มันดูอะไรไม่จำเป็นก็ยุบๆช่วยให้หมดนะครับเนี่ยแล้วก็เอาเงินงบประมาณเนี่ยจากโครงการมาถูกไหมฮะและที่สำคัญถ้ากระทรวงสาธารณสุขหรือรัฐบาลโดยภาพรวมอย่างที่ผมบอกว่ามันไม่ใช่มีเฉพาะสปสช.นะมันมีอันอื่นอย่างเงี้ยสมัชชาสาธารณสุขแห่งชาติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างเสริมสุขภาพนะมันเยอะแยะไปหมดถามว่าภารกิจพวกนี้มันซ้ำซ้อนไหมมันซ้ำซ้อนกันถูกไหมฮะแล้วพอซ้ำซ้อนกันก็มาเปลืองไอ้ค่าอาคารสถานที่ค่าบุคลากรค่าใช้จ่ายธุรการต่างๆในนี้แยกคุณมาย้ำหรือรวมเนี่ยจาก3เหลือจาก5เหลือเท่าไหร่ใช่ไหมฮะมีความจำเป็นอะไรมันก็จะตัดงบออกมาไปได้เยอะใช่ไหมแล้วเมื่อจะเหลืองบสำหรับพี่น้องประชาชนจริงๆไม่จำเป็นจะต้องมาให้ประชาชนต้องมาร่วมจงร่วมจ่ายอะไรได้เลยถูกไหมฮะอันนี้ต้องถือว่าเป็นนโยบายที่สำคัญนะฮะของรัฐบาลนะครับคุณประยุทธ์อย่าไปฟังอะไรต่างนะคุณประยุทธ์ถูกด่าเยอะแล้วถ้าคุณประยุทธ์ต้องทำตามอย่างเงี้ยนะที่ผมเสนอแนะนะให้ดูแลพี่น้องประชาชนจริงๆนะคุณประยุทธ์จะเป็นที่เชื่อถือสายตาประชาชนมากกว่านี้เนาะนะจะไปเอื้อปิดหูปิดตาแล้วเชื่อฟังใครนะหันมาสนใจจริงผมดูแป๊บเดียวผมยังรู้เลยว่าคุณจะแก้ไขยังไงคือถ้าเกิดดูเอาเป็นว่าหลายคนพยายามจะมองว่าหลักการบริหารนะคะคือเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องแรกที่ต้องดูประชาชนใช่แล้วมันง่ายด้วยนะไม่ใช่เรื่องยากเลยทีนี้มาเลยเถิดมาอย่างนี้แล้วนะโอเคเราก็หันกลับไปนะทำความสะอาดบ้านหน่อยอย่างสมมติว่าปริมาณแพทย์พยาบาลเภสัชโอมาอยู่5หน่วยงานนี่เยอะเลยรวมทั้งสปช.เนี่ยนะแล้วก็บอกแพทย์ไม่พอพยาบาลไม่พอเภสัชไม่พอมาดูตรงนี้ดิไอ้คุณภาพมากไปนั้นในสำนักงานต่างๆเนี่ยนะควรจะมีแพทย์ไหมผมก็เห็นว่าจำเป็นมีพยาบาลไหมก็จำเป็นเภสัชก็จำเป็นแต่อย่าเอามามากจนล้นจนเกินใช่ไหมถ้าเอามาเพียงพอตามอัตราส่วนเท่าไหร่ไม่รู้คุณไปคิดดูแล้วก็นั้นก็ใช้เจ้าหน้าที่ธุรการธรรมดาผมว่า
ป็นเครื่องมือกับเครื่องไม้เครื่องมือได้ใช่ไหมฮะไม่เห็นจะต้องเอาแพทย์มาเยอะแยะเอาพยาบาลแล้วกระทรวงสาธารณสุขขาดอย่างเงี้ยนะมันไม่ถูกต้องนะหามาทบทวนนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งไปเสนอกฎหมายแก้ไขอะไรต่างให้เรียบร้อยภายในท่านดูแล้วว่าถ้าเกิดเขาดันต่อนี่มันวุ่นแน่ใช่ไหมครับแน่นอนนะประชาชนที่ไหนก็จะไปยอมนะฮะเพราะเขาก็เกิดมาเป็นคนไทยคนหนึ่งนะฮะก็เสียสละเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองมาเยอะแยะแล้วอะไรเงี้ยนะก็ควรเขาเจ็บป่วยก็ควรจะต้องดูแลรักษาเขาใช่ไหมฮะลักษณะเงี้ยหรืออย่างผมบอกเนี่ยงบประมาณในส่วนราชการเนี่ยตั้ง10,000 บาทต่อคนต่อปีใช่ไหมประกันสุขภาพใช่ไหมฮะประมาณ 5,000 ต่อคนต่อปีประกันสังคมอ่ะใช่ไหมฮะแล้วหลักประกันสุขภาพเนี่ยยังไม่ถึง 3,000 เลยตีกลมๆ 3,000 เนี่ยจริงๆนะควรจะเพิ่มให้เขาอีกด้วยครับไปควรจะเพิ่มมากกว่า 3,000 ใช่ไหมแต่นี้ผมยังไม่เสนอให้เพิ่มนะผมเสนอให้คุณมาปรับยุทธวิธีการบริหารงานอะไรของส่วนสุขของสำนักงานต่างๆเหล่านี้ของรัฐบาลนะผมว่ามันออกตัวนะค่ะแล้วถ้าสมมติว่ามองมุมตรงนี้นะคะว่ารัฐเองเนี่ยไม่สนนะคะดันต่อเพราะว่าถือว่ารัฐออกนโยบายมาประชาชนต้องทำตามถ้าสมมติว่าผลเสียหายมากไหมคะผมว่าถ้ารัฐคิดอย่างนั้นก็อยู่เลยดีกว่านะค่ะให้คนอื่นเขามาทำดีกว่านะก็คนอื่นเขาทำได้อ่ะค่ะผู้ทำไม่ได้คุณอยู่ทำไมจริงป่ะนโยบายทุกอย่างที่จะทำให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดีมีความสุขนะครับบ้านเมืองไม่มีปัญหาไม่มีโจรผู้ร้ายอะไรต่างๆนะทำไม่ได้แล้วอยู่ทำไมใช่ไหมเอายกตัวอย่างง่ายๆอย่างงานตำรวจเนี่ยพอที่สถานีตำรวจเนี่ยถูกคนอื่นมาจับบ่อนการพนันถูกจับผู้กักถูกย้ายใช่ไหมค่ะเพราะคุณบริหารไม่ได้อ่ะแล้วทำไมประเทศชาติก็ควรใช้หลักการเดียวกันใช่ไหมค่ะใช่ไหมคุณบริหารไม่ได้แล้วคุณอยู่ทำไมค่ะตรงๆแฝงๆแฝงๆอย่างนี้นะแต่ถ้าคุณทำได้นะเอาอะไรคุณจะอยู่กี่ปีคุณจะเลือกตั้งอะไรผมจะไม่พูดเลยถ้าประชาชนอยู่ดีกินดีมีความสุขมีความปลอดภัยในชีวิตถึงนะน่าเจ็บป่วยมีค่ารักษาพยาบาลรักดูแลต่างๆนี่นะอยู่ไปเลยแฮปปี้ประชาชนนะคะค่ะอันนี้น่าใสจริงๆครับค่ะแต่ว่าวันนี้ถ้าดูจากทิศทางจากการเปิดเวทีสาธารณะแล้วล่มทุกเวทีเลยก็ประชาชนจะไม่ให้เขามาค้านได้ยังไงถูกไหมเขาเสียสิทธิ์ต่างๆตามที่เขาพูดน่ะนะอะไรก็จะต้องมาจ่ายร่วมด้วยอะไรกรรมการค่าประชาชนถูกลดลงหรือเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้นอะไรต่างเขาก็เกิดความสงสัยและก่อนหน้านั้นเขาก็ฟังแล้วนายกประยุทธ์เนี่ยพูดว่าเงินไม่พอแล้วจำเป็นจะต้องลดเขาก็ต้องสงสัยแล้วพรบคุณตกลงคุณจะล้มหรือเปล่าเนี่ยนะประชาชนก็เดือดร้อนนี่นะนะมันทั้งประเทศนะพวกนี้ก็เป็นเพียงแต่ว่าตัวแทนส่วนหนึ่งที่มาถ้าคุณล้มเลิกผมว่าประชาชนทั้งประเทศมาเลยนะคุณกล้าเลิกไหมใช่ไหมนะถ้าคุณอยากอยู่ต่อคุณกล้าเลิกไหมนะท้าทายกันเลยใช่ไหมผมว่ามันไม่ถูกต้องอะไรที่มันถูกมันต้องคิดทำให้ประชาชนนะอย่างที่ผมบอกคือคนเป็นพ่อบ้านแม่บ้านเนี่ยนะค่าใช้จ่ายภายในบ้านอาหารการกินที่อยู่อาศัยยารักษาโรคนะลูกจะไปรับโรงเรียนจะไปทำพ่อแม่ต้องรับผิดชอบนะไม่พอพ่อแม่ต้องไปขอกู้เงินมาเข้าโรงรับจำนำนะไปตึงแหวนสร้อยคอทองคำอะไรต่างยังต้องทำเพื่อให้ลูกอยู่ได้แล้วนี่รัฐบาลก็ถือเป็นพ่ออ่ะใช่ไหมดูแลคนในชาติก็ต้องดูแลให้เขาอยู่ดีมีความสุขให้ได้ใช่ไหมหน้าที่หลักธรรมดาพื้นๆที่เราอย่างนั้นอย่าไปคิดว่าตอนนี้ครอบครัวตัวเองมีความสุขแล้วแฮปปี้ตอนนี้ตัวเองมีเงินเดือนเท่านี้มีเบี้ยเลี้ยงมีค่าใช้จ่ายนี่เพิ่มโอ้โหสปท.สปช.เพิ่มไปเยอะแยะไปหมดใช่ไหมก็ทำไมตรงนี้ลดอ่ะไอ้ตรงนั้นเพิ่มไปทำไมค่ะบางคนขาดประชุมบอกให้เป็นศูนย์ไปเลยค่ะให้ขาดได้เต็มที่แต่เงินเดือนเต็มเหมือนเดิมค่ะทางด้านของกรรมการแพทยสภาเนี่ยก็ออกมาแสดงความเห็นบอกว่าประชาชนเองควรจะต้องมีส่วนรับผิดชอบหมายความว่าถ้าเกิดได้ของฟรีไปเนี่ยจะ
แสดงความคิดเห็นได้แต่เขาจะต้องพูดในฐานะนะที่เป็นรัฐบาลใช่ไหมที่มีคุณมีหน้าที่อะไรคุณมีหน้าที่ดูแลสุขภาพนี่เราไม่พูดประเด็นอื่นนะถ้าเป็นผมรับผิดชอบหมดเลยอาหารการกินที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งยารักษาโรคนะผมรับผิดชอบหมดนะแต่นี่พูดเฉพาะประเด็นนี้ประเด็นนี้คุณยังจะไม่ยอมรับผิดชอบและประเด็นอื่นนะนั่นคนอดตายก็อดตายไปดิคนไม่มีอยู่สายใช่ไหมอะไรเงี้ยนะไม่ได้หรอกนะเพราะฉะนั้นพวกนี้จะมาบอกอย่างนี้ไม่ได้หรอกนะก็ฐานะคุณดีนี่คุณก็บอกประชาชนส่วนร่วมได้แต่คนยากจนเขาจะร่วมได้ไงนั่นแหละสิค่ะร่วมไม่ได้คือคนจนมันคือคนจนนะใช่ไหมคนจนคือคนจนจริงๆใช่ไหมอยากจะบอกให้ร่วมนะเดือนเท่าไหร่เดือนละ300 500 พันหนึ่งเขาจะแบบที่ไหนอ่ะพูดง่ายสมมติได้รายค่าแรงขั้นต่ำ300เดือนละ300บาทวันนึงยังไม่พอกินเลยแล้วจะไปร่วมยังไงถูกไหมไม่ได้หรอกนะครับดังนั้นวิธีคิดแบบนี้มันควรจะถูกมันต้องคิดว่าหน้าที่ตายหน้าที่หลักเราต้องทำนะทำไม่ได้คนอื่นมาทำก็มีเนี่ยค่ะให้ตรงนี้ให้ผมไปบริหารจัดการผมก็ทำได้นี่แหละค่ะใช่ไหมไม่ต้องมาเพิ่มแพร่มาเลยหรอกนะค่ะคือจริงๆแล้วดูจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเวลานี้รู้อยู่แล้วประชาชนไม่พอใจแน่นี่ผมจะเรียนเพิ่มเติมอาจจะนอกเรื่องนิดนึงนะผมเป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาติกลางปีเป็นเดือนพฤษภาพอรองผู้มาผ่านสภาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมตำรวจก็มีหน้าที่บริหารงานอะไรต่างเนี่ยนะตามงบประมาณที่เหลืออยู่เพราะว่าคนอื่นก็ทำอย่างนี้หมดนะแต่อาคารสถานที่นะที่อยู่ทำงานที่อยู่อาศัยเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์อะไรต่างๆของตำรวจยังขาดอีกเยอะเลยนะไม่ต้องไปเอาที่ไหนหรอกเนี่ยผมอยู่ห้องที่บางขุนนนท์นะไอสถานีตำรวจนครบาลบางขุนนนท์เนี่ยนะข้างล่างเป็นสถานีตำรวจนะข้างบนเป็นกองกำลังการ